ไปติดตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์กันต่อค่ะบาทหลวงวิเชียรฉันทาภิริยกุลนะคะเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดค่ะก็จะมานำหลักธรรมคำสอนการปฏิบัติของศาสนาคริสต์นะคะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วไปรับฟังกันเลยค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักวันนี้เรานำเรื่องอุปมาของพระเยซูเจ้ามาเป็นข้อคิดมาเป็นบทเรียนและบทสอนการดำเนินชีวิตของเราเรื่องคนงานในสวนองุ่นมาแบ่งปันกันนะครับในข่าวดีของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่าแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่านฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้ายท่านผู้ฟังครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นอัจฉริยภาพของพระเยซูเจ้าที่พระองค์สามารถหยิบยกเรื่องราวธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจำวันของเรามนุษย์มาหักมุมมาเป็นบทสอนและให้ข้อคิดอย่างแยบยลเลยทีเดียวเรื่องเปรียบเทียบเรื่องนี้นำมาจากชีวิตจริงที่พบเห็นได้เป็นประจำในปาเลสไตน์ยกเว้นนะครับยกเว้นวิธีการจ่ายค่าตอบแทนเท่านั้นในปาเลสไตน์ประชาชนมักนิยมปลูกองุ่นและองุ่นก็จะสุกพร้อมเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนกันยายนเพราะว่าครั้นถึงเดือนตุลาคมเนี่ยฝนจะเริ่มเทลงมาก็จะทำให้การเก็บเกี่ยวผลองุ่นจึงต้องรีบเร่งทำแข่งกับเวลาชนิดประสาทถ้ากินเลยทีเดียวหาไม่แล้วฝนจะทำลายผลองุ่นจนไม่มีอะไรเหลือให้เก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเช่นนี้คนงานทุกคนล้วนเป็นที่ต้องการแม้จะมาทำงานเพียงชั่วโมงเดียวก็ตาม
ส่วนค่าจ้าง1เหรียญในสมัยนั้นก็เพียงพอสำหรับประทังชีวิตไปวันวันหนึ่งเท่านั้นสำหรับครอบครัวขนาดเล็กและก็จะไม่มีเหลือสำหรับเก็บสะสมไว้ใช้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตกงานเลยพอใช้ไปวันวันสำหรับเงิน1เหรียญในสมัยนั้นลูกจ้างรายวันเช่นนี้ถือว่ามีสถานภาพเนี่ยย่ำแย่กว่าทาสหรือคนรับใช้เสียอีกเพราะว่าทาสหรือคนรับใช้เนี่ยยังสังกัดครอบครัวดังนั้นโชคชะตาของพวกเขาจึงขึ้นกับโชคชะตาของครอบครัวที่เขาอาศัยอยู่ซึ่งในยามปกติแล้วคงยากที่พวกเขาจะอดตายตรงกันข้ามกับพวกลูกจ้างรายวันซึ่งโชคชะตาอิงอยู่กับโอกาสที่จะได้งานทำวันใดไม่มีคนจ้างวันนั้นย่อมเป็นหายนะของพวกเขาเลยทีเดียวเพราะนั่นหมายถึงลูกและภรรยาที่รอคอยอยู่ที่บ้านจะไม่มีอะไรจะกินเรียกว่าชีวิตของพวกเขาแขวนอยู่บนเส้นได้ที่แบ่งระหว่างชีวิตกับการอดตายเพราะฉะนั้นคนที่รองานจนถึง5โมงเย็นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีเลยว่าพวกเขาต้องการงานที่จะทำเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมากสักเพียงใดท่านผู้ฟังครับเรื่องเปรียบเทียบเรื่องนี้พระเยซูเจ้ามอบบทสอนอะไรให้แก่เราบ้างครับข้อที่หนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเตือนชาวยิวในสมัยนั้นเพราะว่าพวกเขาคือชาวยิวในสมัยนั้นน่ะเขาคิดว่าและคิดอยู่เสมอว่าตนเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือพวกเขาเท่านั้นมีสิทธิ์รอดหรือมีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ชาติอื่นๆไม่มีสิทธิ์พวกเขาจึงรังเกียจและดูแคลนคนต่างศาสนาบางคนถึงกับแช่งให้พวกเขาหรือคนต่างศาสนาเนี่ยถูกทำลายให้สูญสิ้นไปจากโลกนี้เลยทีเดียวท่านผู้ฟังครับทัศนคติเช่นนี้อันตรายมากครับเพราะจะนำมาซึ่งการเบียดเบียนข่มเหงดูถูกดูแคลนรังเกียจเหยียดหยามและทำลายซึ่งพระเยซูเจ้าไม่เห็นด้วยเพราะแผนการแห่งความรอดของพระเจ้านั้นน่ะมีไว้เพื่อความรอดของมวลมนุษยชาติทุกคนไม่มีชนชาติใดอยู่เหนือชนชาติอื่นครับบทสอนข้อที่2พระเจ้าคือองค์ความบรรเทาใจบางคนตรากตรำทำงานมาทั้งชีวิต60ปี70ปีหรือ100ปีบางคนลืมตาออกมามองดูโลกแค่เพียงเดือนเดียวหรืออาจจะยังอยู่ในวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวก็เสียชีวิตแล้วรางวัลที่ได้รับหรือ1เหรียญนั่นน่ะก็คือเท่ากับความสุขในสวรรค์เท่ากันพระองค์เชื้อเชิญและต้อนรับทุกคนทัดเทียมกันหมดหากเราตอบรับคำเชื้อเชิญของพระองค์เข้าไปในสวนองุ่นของพระองค์บทสอนประการที่3พระเจ้าคือองค์ความเมตตาไม่มีอะไรเลวร้ายเท่าลูกจ้างรายวันไม่มีงานทำพวกเขารออยู่ที่ลานสาธารณะของหมู่บ้านเพราะไม่มีใครจ้างงานพวกเขาแต่พระเจ้าทรงให้งานพวกเขาความเมตตาทำให้พระองค์ทนเห็นพวกเขาว่างงานไม่ได้ความเมตตาของพระองค์เช่นนี้เองนำไปสู่หลักการอันยิ่งใหญ่ที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำงานและได้รับค่าจ้างเพื่อยังชีพจากผลงานของเขาในประเด็นนี้หลายคนอาจจะแย้งว่ามองว่าแล้วทำไมล่ะ
ในสังคมของเรายังมีคนตกงานคนอดอยากยากจนอยู่อีกโอกาสนี้พ่อขอนำเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมาแบ่งปันนะครับเรื่องนี้สมมุติเกิดขึ้นในต่างประเทศเรื่องก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งในฤดูหนาวตำรวจได้จับขอทานคนหนึ่งขณะที่เขากำลังขโมยขนมปัง1ก้อนที่ร้านค้าแห่งหนึ่งเพราะความหิวโหยและตำรวจก็ได้นำตัวขอทานคนนี้มาแสดงต่อหน้าศาลกฎหมายต้องเป็นกฎหมายและไม่ควรมีข้อยกเว้นดังนั้นผู้พิพากษาจึงสั่งให้ปรับชายขอทานเป็นเงิน10ดอลลาร์แต่ผู้พิพากษาหยิบกระเป๋าเงินของตนขึ้นมาและจ่ายค่าปรับแทนให้ชายขอทานต่อจากนั้นเขาได้หันหน้าไปที่ท่านนายความนักข่าวและผู้ที่มาฟังการพิพากษาและกล่าวว่าพวกเราทุกคนก็มีส่วนผิดต่ออาชญากรรมที่น่าละอายเนี่ยเพราะว่าเราละเลยจนทำให้ชายขอทานคนนี้ต้องหิวโหยเป็นเวลาหลายวันดังนั้นฉันจึงตัดสินใจให้ปรับทุกคนเป็นเงิน1ดอลลาร์ต่อจากนั้นผู้พิพากษาก็ได้ส่งหมวกของเขาไปรอบห้องพิพากษาเขารวบรวมเงินได้150ดอลลาร์ผู้พิพากษามอบเงินจำนวนนี้ให้กับขอทานและกล่าวว่าจงไปและพยายามหางานทำให้ได้ท่านผู้ฟังครับไม่เพียงพอที่เราเพียงแค่กล่าวถึงหรือพูดถึงเหยื่อของความอยุติธรรมในสังคมด้วยความเมตตาสงสารและที่สำคัญจะไม่มีประโยชน์เช่นกันที่เราจะทำเพียงแค่บ่นว่าความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเพียงแค่บ่นเพียงแค่กล่าวถึงเพียงต่อว่าความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นที่ยังมีอยู่ในสังคมโดยไม่คิดจะยื่นมือทำอะไรบางอย่างที่จะช่วยให้เขาเหล่านั้นมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งที่ผู้พิพากษาท่านนี้ได้ทำจึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เราท่านไม่ละเลยความถูกต้องในหน้าที่ซึ่งท่านต้องยึดถือและในขณะเดียวกันท่านก็หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับชายขอทานคนนั้นด้วยและขณะเดียวกันก็ยังเชิญชวนให้ผู้อื่นร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือเขาอีกด้วยก็ขอให้เรามีความเมตตาต่อกันและกันเหมือนความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ฟังในสัปดาห์นี้ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเทอญอาเมน